ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะผีปอบป่าเรื่องราวต่อจากนี้เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายตอนนั้นคุณเอกได้ติดตามหลวงลุงชื่อบุญยิ่งออกเดินทุดงปลีกวิเวกจากทางโลกตอนนั้นเขาอายุ25ปีกำลังอยู่ในช่วงวัยเบญจเพสตั้งแต่ต้นปีมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับประสบอุบัติเหตุบ่อยด้วยเป็นนักเที่ยวกลางคืนตัวยงเที่ยวไปตามสถานเริงรมเพื่อนฝูงมีมากแต่อริก็มากไม่แพ้กันผู้เป็นพ่อจึงส่งให้ไปอยู่กับหลวงลุงท่านชื่อบุญยิ่งฉายามาระชิโนให้เป็นผู้อบรมขัดเกลาจิตใจเพื่อให้พ้นภัยจากช่วงเบญจเพสหลวงลุงเห็นว่าเขาเป็นคนพื้นฐานจิตใจดีเป็นทุนแต่ขาดกัลยาณมิตรนำพาไปในทางที่ดีท่านจึงรับดูแลให้ช่วงนั้นทางวัดเพิ่งว่างเว้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยเจ้าอาวาสรูปเดิมมรณภาพหลวงลุงไม่ต้องการตกอยู่ในวังวนของการช่วงชิงตำแหน่งเมื่อพระอีกรูปที่มีกรรมการวัดคอยหนุนหลังแม้พรรษาน้อยกว่าวัดปฏิบัติไม่เท่าหลวงลุงผู้สมควรแก่การรับตำแหน่งดูแลวัดสืบต่อไปท่านเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงได้แสวงหาทุดงปลีกวิเวกออกจากทางโลกออกเดินทางมาได้ร่วมอาทิตย์กับพระหนุ่มชื่อหลวงพี่เทพกับศิษย์คารวาสอีกหนึ่งคือเอกใต้ร่มไม้แผ่กิ่งก้านใบสอดประสานราวกับหลังคาป่าแม้แดดยามเที่ยงวันส่องลงมาบนพื้นดินมองเห็นเพียงด่างดวงต้นไม้ใบหญ้าเบื้องล่างจึงดูมีสีคล้ำมากกว่าจะเขียวสามคนเดินตามกันไปดูเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่ชนิดแงนคอมองอย่างเมื่อยสายตาก็คอยมองหูให้ระแวดระวังภัยสติต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาป่าจึงเหมือนสถานที่ดึงเอาจิตใจของมนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติได้มากที่สุดป่ามีทั้งความเอื้ออารีและความทารุณสติเท่านั้นที่จะตั้งมั่นให้พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งมีปัญญาไว้แก้ไขปัญหามีความกล้าหาญเอาไว้ฝ่าฟันบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เท่านั้นจึงจะดำรงตนอยู่ได้บ่ายแก่ๆของวันนั้นพระและโยมไปพบเข้ากับรอยเท้าของสัตว์ใหญ่นั่นก็คือช้างป่าซึ่งเป็นอะไรที่รบกวนสมาธิด้วยเกรงภัยหากไปพบพวกมันบนหนทางข้างหน้าหลวงลุงพูดขึ้นว่านี่ก็บ่ายมากแล้วรีบเดินกันเถอะมีที่พักใกล้แหล่งน้ำไม่ห่างจากหมู่บ้านพูดเสร็จก็เร่งฝีเท้าเดินหน้าไปอีกครู่ใหญ่ก็พบร่องรอยของต้นไม้ถูกตัดไว้เป็นแถบๆแสดงว่าใกล้หมู่บ้านมากแล้วพระหนุ่มกับโยมวัยชะกันเรียกกำลังกันอีกเฮือกเร่งฝีเท้าเดินตามไม่ให้แพ้หลวงลุงที่สูงวัยกว่าเป็นการเดินไปอย่างรีบเร่งเหงื่อไหลซึมท่วมตัวแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยร้อนดวงอาทิตย์กำลังจะลับแนวจากสันเขาสูงซ้ายมือเรื่อยๆไม่นานจึงผ่อนฝีเท้าลงในที่สุดก็ไปบรรจบกับเส้นทางเดินเล็กๆคล้ายทางของพวกหาของป่าเพราะพบรอยฟันไม้มาตลอดทางจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งลักษณะเป็นป่าดงดิบต้นไม้ในป่าแห่งนี้จะมีลำต้นสูงใหญ่หลายคนโอบขึ้นเบียดเสียดบดบังแสงจากพระอาทิตย์จนดูมืดครึ้มเวลาประมาณ4โมงเย็นหลวงลุงท่านบอกให้หยุดแล้วปักกลดกันในบริเวณนี้ปักกลดพักกันที่นี่เถอะเดินต่อไปก็คงไม่พ้นป่านี้แน่ครับหลวงลุงบรรดาลูกศิษย์ต่างถอนหายใจขึ้นพร้อมกัน
เลือกที่แขวนกรดดีๆล่ะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อมีกิ่งไม้แห้งเดี๋ยวอาจหล่นลงมาทับจะเป็นอันตรายหลวงพี่ได้แยกออกไปปักกรดเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติสมณกิจของตนเว้นแต่เอกจะปักกรดทางจากหลวงลุงพอเรียกหากันได้ยินทีแรกเอกจะปักกรดตรงโคนต้นรังสูงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางหลายคนโอบอายุคงเกิน100 ปีพื้นดินใต้ต้นรังค่อนข้างเรียบเตียนเหมาะแก่การเดินจงกรมนึกชมหลวงลุงที่เลือกทำเลได้ดีน่าพักแต่พอจำคำเตือนของหลวงลุงได้จึงมาหาที่ผูกกรดใหม่นอกร่มต้นรังเลือกใต้ต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่นักหลวงลุงปักหลักอยู่อีกฝั่งโดยมีต้นรังกั้นกลางพอมองเห็นกันได้อีกครู่เอกออกไปตัดกิ่งไม้มาทำฟืนกลับไปหาน้ำมาเตรียมไว้สำหรับน้ำฉันของหลวงลุงเดินป่าจะไม่ฉันน้ำดิบจะต้องต้มฆ่าเชื้อเสียก่อนทุกครั้งไปหากได้สมุนไพรรากไม้จะใส่ลงไปด้วยหลังจากอธิษฐานปักกรดแขวนกรดกับกิ่งไม้ปัดกวาดบริเวณแล้วก็ให้เอกไปหาน้ำมาไว้ดื่มไว้ฉันอาจารย์บุญยิ่งก็เริ่มเดินจงกรมใต้ร่มต้นรังพื้นเตียนราบเสมอกันดีกำหนดจิตตั้งสติรู้อยู่เฉพาะตนมั่นคงไม่วอกแวกดวงตาที่ทอดลงต่ำสองมือที่ประสานข้างหน้าจังหวะก้าวสม่ำเสมอประสานกับลมหายใจเข้าออกปล่อยวางสภาวะภายนอกไม่ให้รบกวนสติที่รับรู้อยู่นั้นอาจารย์บุญยิ่งจงกรมไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอย่างเบิกบานไม่มีอาการที่เหน็ดเหนื่อยแม้จะเดินทางทั้งวันก้าวซ้ายก็รู้ก้าวขวาก็รู้จิตดิ่งนิ่งเป็นสมาธิยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนพอได้เวลาที่ตั้งใจอาจารย์บุญยิ่งก็หยุดเอกจึงเข้าไปประเคนน้ำป่าแถวนี้ไม่แล้งน้ำอีกเดี๋ยวผมจะออกไปหาน้ำมาเพิ่มนะครับหลวงลุงการออกธุดงไม่ถึงกับลำบากเรื่องอาหารกับน้ำฉันน้ำใช้หลวงลุงรู้หลักในการเดินคือเดินตามรอยของพวกหาของป่าจึงหาหมู่บ้านได้ไม่ยากแม้ตลอดทางจะรกไปด้วยต้นหญ้าประเภทโดไม่รู้ล้มและต้นไม้กวาดขึ้นรกจนแทบจะมองไม่เห็นเท่าที่รู้มาข้ามเนินเขาข้างหน้าไปก็ถึงหมู่บ้านพรุ่งนี้เช้าคงได้ไปบิณฑบาตส่วนหุบห้วยใกล้ๆนี้ที่เห็นต้นมะเดื่อใหญ่ข้างล่างจะมีแอ่งน้ำใสสะอาดเอามาเป็นน้ำฉันน้ำใช้ได้หลวงลุงเคยผ่านป่าแถวนี้มาแล้วล่ะครับเอกถามบ้างแม้ยังหายใจหอบไม่หายไม่เคยมาสายนี้แต่ได้ยินมาจากพระด้วยกันที่เคยมาหากต้องการฝึกฝนตนให้ยิ่งยวดให้มาเส้นทางนี้คำพูดของหลวงลุงแฝงบางสิ่งแต่เอกเหนื่อยเกินได้แต่ยิ้มตอบโดยสีหน้าซีดเซียวเป็นยังไงออกธุดงเที่ยวนี้จิตใจพอจะสงบสบายขึ้นไหมอยู่กับธรรมชาติต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วครับหลวงลุงแต่ใจคอมันคอยคิดถึงเพื่อนๆทุกทีป่านนี้คงบ่นคิดถึงผมแย่แล้วเอกเอ้ยจงทำอารมณ์ให้อยู่เป็นปัจจุบันอย่ามัวคิดถึงแต่เรื่องอื่นตอนนี้ตัวเราอยู่ในป่าความคิดของเราก็ต้องอยู่ในป่านั่นคือทำอารมณ์ของเราให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้แต่ว่าหลวงลุงครับแล้วช้างพวกนั้นเอกตอนนี้ตาขาวมากกว่าตาดำกล้ำกลืนก่อนจะเปล่งคำพูดพวกนี้ออกไปอย่ากลัวจนเกินจนไม่เป็นอันทำอะไรและก็อย่าประมาทจนละเลยสิ่งที่ควรทำใช้อานาปานสตินี่แหละเป็นเครื่องยึดโยงสติไว้กับตัวเวลานั่งกรรมฐานก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธถ้าความคิดมันวิ่งหนีไปทางอื่นเ
ก็ให้ดึงกลับมาไม่ต้องเกรงนั่งสบายสบายอย่าวอกแวกตั้งสัจจะไว้ว่ากี่นาทีแล้วทำตามนั้นเอาล่ะไปที่ของตัวเองซะอย่าลืมสวดมนต์ล่ะจิตใจจะได้มีที่พึ่งครับหลวงลุงศิษย์อาจารย์นั่งคุยกันเพียงครู่จึงได้แยกย้ายก่อนจะสิ้นแสงสุริยามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้กลับจากหาของป่ามาพบเข้าในเมื่อเป็นหนทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านเฮ้ยมีพระมาปักกฎอีกแล้วลุงคราวนี้มาสองมีลูกศิษย์มาด้วยแต่ยังไงก็ไม่ปลอดภัยข้าว่าเราเข้าไปเตือนท่านกันเถอะลุงได้นำคนหนุ่มทั้งสองเข้าไปหาพระธุดงก้มกราบสามครั้งก่อนเอ่ยคำพูดที่พระธุดงไม่ได้คาดเดานิมนต์ให้ไปปักกรดในหมู่บ้านเถอะครับป่าแถวนี้พอค่ำแล้วมันอันตรายโยมหมายถึงช้างป่าหรืออาตมาเห็นรอยตีนมันมาตลอดทางเรื่องช้างมันก็น่าห่วงอยู่แต่มันยังมีน่ากลัวกว่านั้นอีกพวกผมเลยขอนิมนต์ให้ไปพักในหมู่บ้านยังงั้นหรอกหรือโยมที่นี่อันตรายขอรับมันมีทั้งสิ่งลี้ลับพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายมีพระธุดงค์มาปักกรดที่นี่บ่อยๆแล้วก็เอาชีวิตมาทิ้งหลายรายแล้วพวกผมผ่านมาเจอศพได้ช่วยกันฝังทุกทีพระบางรูปก็ถูกไอ้เหลือมยักษ์เขมือบพวกผมมาเห็นมันยังกลืนไม่หมดเลยแต่พระได้ตายเสียแล้วเลยช่วยทันไว้ไม่ทันล่าสุดก็มีพระธุดงค์นอนตายอยู่ตรงโน้นเมื่อนอนตายไปเฉยๆอวัยวะยังอยู่ครบน่าจะตายเพราะเป็นปอบยังงั้นหรอกหรือหลวงลุงบุญยิ่งฟังอย่างสงบจนชาวบ้านสงสัยท่านไม่กลัวหรือขอรับไม่หรอกโยมคนเราเมื่อถึงคราวตายอยู่ไหนก็ตายทั้งนั้นนอนอยู่บนบ้านยังไหลตายหากอาตมาจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่อาตมาก็พร้อมยอมเสียสละหากพระคุณเจ้าไม่กลัวแสดงว่าต้องมีของดีมีสิโยมของดีของอาตมาก็คือศีลยังไงล่ะพระธุดงค์ก็มักพูดเช่นนี้ลุงมองหน้าหลานชายของตนอย่างรู้กันพอข้ามคืนไม่แคล้วเป็นศพเมื่อชาวบ้านทั้งสองเห็นว่าท่านไม่ยอมย้ายไปปักกรดที่อื่นจึงพากันกลับงั้นพวกผมกลับก่อนนะขอรับขอให้พระคุณเจ้ากับศิษย์โชคดีอยู่รอดปลอดภัยลุงมีสีหน้าหนักใจก่อนจะก้มลงกราบแล้วพากันเดินหายเข้าไปในป่าเราจะปล่อยพระธุดงค์ไว้อย่างนี้แล้วลุงคนหนุ่มรู้สึกสงสารจับใจขณะเดินทิ้งห่างมาไกลแล้วพรุ่งนี้คอยมาฝังเอ้ยคอยมาดูว่ายังรอดปลอดภัยดีไหมริ้วรอยบนหน้าของชายมีอายุบ่งบอกความหนักใจป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและสัตว์ดุร้ายที่เป็นภัยอันตรายต่อผู้รุกล้ำเข้ามาแต่ก็ยังมีคนล่วงล้ำเข้ามาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะพระธุดงค์ที่มักมาปักกรดอยู่ป่าบริเวณนี้เป็นประจำชาวบ้านออกหาของป่าย่อมรู้ดีมักมีพระมามรณภาพด้วยทำเลเหมาะห่างออกไปไม่ไกลนักมีทานน้ำใสไหลผ่านพอข้ามคืนเข้าสู่วันใหม่ในตอนสายๆชาวบ้านย้อนมาจะพบพระธุดงกลายเป็นศพไปเสียแล้วสภาพศพต่างกันออกไปบางก็ถูกสัตว์ทำร้ายช้างเหยียบย่ำจนร่างแหลกเป็นก้อนเนื้อคลุกดินหรือสิ้นใจไปเฉยๆอวัยวะภายในเหลวด้วยเพราะตับไตไส้พุงถูกสูบกินคาดว่าจะเป็นปอบป่าเป็นที่น่าขนพองสยองกล้าวยิ่งนักเอาอีกแล้วศพที่เท่าไรแล้วนี่ทำไมพระชอบมาปักกฎอยู่ที่นี่กันนักคนหนุ่มบ่นด้วยความสังเวชใจกับศพแล้วก็เอาชีวิตมาทิ้งทุกทีสินะเด็กหนุ่มอีกคนพูดเสริมว่าแต่ตัวอะไรฆ่าพระนะลุงเอี้ยง
ศพนี่แปลกไปอวัยวะยังอยู่ครบเหมือนนอนตายไปเฉยๆก็ปอบไงในป่าในดงนอกจากอันตรายจากสัตว์ป่าก็มีพูดผีปีศาจและปอบหน้าตามันเป็นยังไงอะลุงเด็กหนุ่มช่างสงสัยถามอีกช่างเถอะฝังซะปล่อยไว้ก็อุจจารตาทั้งสามช่วยกันฝังศพพระรูปนั้นเหมือนเช่นศพก่อนหน้านี้ไปสู่ที่ชอบนะท่านหวังว่าคงไม่มีพระรูปไหนมาตายที่นี่อีกนะอย่ามาตายอีกเลยข้าขี้เกียจฝังพวกเขาได้แต่ทำใจก่อนจะแบกจอบออกจากป่าไปคือเหตุสยองเมื่อเดือนก่อนหน้าที่คณะของหลวงลุงบุญยิ่งจะมาปักกลดที่นี่จะต่างจากเดิมตรงที่มีลูกศิษย์คารวาสวัยหนุ่มแน่นติดตามมาด้วยไม่แน่อาจช่วยเหลือกันได้หากภัยผ่านมาถึงเอกแม้รู้สึกหนักใจตั้งแต่เข้าป่ามาไม่มีที่ไหนปลอดภัยอธิษฐานทุดงแล้วเหมือนเอาชีวิตเข้าเดิมพันภายหลังจากรับโอวาทหลวงลุงก็ได้ขอตัวไปพักยังกรดของตัวเองซึ่งห่างจากกันพอที่จะร้องเรียกได้ยินมุ่งจิตใจที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นตามจริตแต่ละบุคคลยามโผล่เพลอากาศในป่ายามค่ำคลายร้อนเย็นสบายและหนาวนิดๆยามดึกเสียงนกและไก่ป่าเงียบไปแล้วแต่เสียงแมลงนกกลางคืนเริ่มทำหน้าที่แทนเอกพอได้อาบน้ำที่ลำห้วยกลับมาพอให้สบายกายสบายใจมองผ่านทิวไม้ไปจรดสายตาเทือกเขาใหญ่น้อยเห็นดวงจันทร์คืบฟ้าเริ่มสว่างเรืองรองเหลืองสุกปลังเมื่อได้พักผ่อนร่างกายหนุ่มแน่นก็กลับมากระปรี้กระเปร่าไม่เหลือความอิดโรยให้เห็นแม้แต่น้อยจึงลุกขึ้นเตรียมออกเดินส่องไฟเล่นไฟฉายติดหน้าผากก็มีอยู่แล้วเดินอย่างระมัดระวังหลีกเร้นการเหยียบย่ำไปบนหญ้ารกๆมีสิทธิ์เหยียบเอางูเห่าได้แม้จะพบไม่บ่อยนักแต่ที่เจอประจำคือกับปะตัวเล็กๆสีเทาและไม่ยอมหนีคนเหยียบเมื่อไรก็โดนกัดเมื่อนั้นลมหนาวพัดกระโชกยอดไผ่ในลำห้วยอันมีต้นมะเดื่อใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นพุ่มฉัดอาบแสงแดดสุดท้ายลมแรงพัดมาทีเสียงกิ่งไม้แห้งหักหล่นดังกรอบแกรบทั้งระยะใกล้และระยะไกลสายลมที่พัดผ่านระหว่างต้นไม้ใหญ่กดดังหวีดหวิวหน้าวังเวงความมืดของป่าเขาลำเนาไพรนั้นโรยตัวลงมาเร็วกว่าในตัวเมืองมากนักสักพักความมืดก็ปกคลุมไปทั่วบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับผู้แสวงธรรมป่าทั้งป่าขุนเขาทั้งลูกโขดหินเหล่าสัตว์ป่าต่างเงียบสงัดเสียงเอกพะวงกับช้างป่าจึงออกเดินท่องไปไกลหน่อยเพื่อตรวจดูรอยพบแต่มูลเก่าของช้างป่าจึงพอเบาใจจะไม่พบพวกมันแถวนี้ฉับพลันสายตาที่ปรับได้แล้วกับความมืดทำให้เห็นร่างหนึ่งคล้ายคนยืนแอบอยู่หลังต้นไม้โผล่หน้าออกมาแยกฟันยิ้มให้ผิวกายดำจนเป็นสีนิลทำเอาเอกผวาหันหลังได้ก็วิ่งหน้าตั้งไม่คิดชีวิตทางด้านหลวงลุงจัดแจงครองผ้าจะทำวัดเย็นเห็นลูกศิษย์วิ่งหน้าตาตื่นมาถึงหลวงลุงผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนแต่ไม่ใช่คนแน่โอ้มันน่ากลัวบอกแล้วใช่ไหมในป่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้ใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเอกหันหลังไปไม่พบเจ้าสิ่งนั้นติดตามมาพอให้โล่งใจเรามาทำกิจของเรากันเถอะสัมภเวสีในป่าจะได้ไม่มารบกวนคำพูดของหลวงลุงเตือนสติเอกให้เริ่มทำวัดเย็นพอพร้อมจึงเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิต่อจนเวลาประมาณ1 ทุ่มภายหลังเสร็จจากทำวัดเย็นอาจารย์บุญยิ่งซึ่งมีจิตใจสงบอ่อนโยนต่อเนื่องมาตั้งแต่เดินจงกรมก็นั่งสมาธิต่อ
เริ่มแรกโดยใช้คำบริกรรมพุทโธสักพักจิตที่อ่อนโยนอยู่ก็ดิ่งสู่สมาธิจึงเลิกคำบริกรรมเสียตั้งสติรับรู้อยู่แต่เพียงลมหายใจเข้าออกจิตเต็มไปด้วยความปิติซึ่งยากจะบรรยายสุดทางเดินจงกรมมีสัมภเวสีตนหนึ่งผิวกายสีดำมายืนแยกเขี้ยวยาวแหลมเหมือนเขี้ยวของสัตว์ร้ายแรกทีเดียวคิดว่าเป็นตอไม้ถูกไฟไหม้พอเดินมาอีกด้านก็มาดักหน้าอีกทำท่าจดจ้องจะวิ่งเข้าใส่ราวกับเสือร้ายวิ่งเข้าหาเหยื่อทันใดนั้นเหมือนมีน้ำเสียงตวาดดังก้องมาจากยอดไม้สูงทำให้สัมภเวสีต้องถอยออกจากทางเดินจงกรมหลวงลุงบุญยิ่งรู้ว่าสิ่งนี้คือปอปาหนึ่งในบรรดาพูดผีปีศาจอสุรกายที่หมายเอาชีวิตผู้บุกรุกแต่เหมือนมีบางสิ่งขัดขวางไว้ทำให้ต้องลาดถอยไปเองพอผีปอบจากไปคราวนี้มีงูเหลือมยักษ์เลื้อยเข้ามาด้วยหวังกินพระธุดงมันกำลังหิวเห็นพระธุดงเป็นอาหารมันเลื้อยช้าๆตรงไปหาท่านแต่แล้วได้มีน้ำเสียงหนึ่งดังลงมาอีกนั่นไม่ใช่อาหารของเจ้างูเหลือมได้ยินดังนั้นได้เชิดหัวบ่ายหน้าออกไปจากทางเดินจงกรมหลวงลุงหยุดพิจารณารู้ว่าในป่าไม่ได้มีแค่ผูดผีปีศาจอสุรกายยังมีเทวดาเจ้าเขาเจ้าลำห้วยมีผู้ประสงค์ดีก็ย่อมมีผู้ประสงค์ร้ายเหมือนแสงสว่างกับเงาขอเพียงตนหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติจะหนักใจก็เพียงหลวงพี่เทพที่ปักกลดห่างไกลออกไปได้แต่ส่งใจให้หนักแน่นจึงจะรอดพ้นคืนนี้ไปได้ยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นลงจนทำให้ตุ่มหนาวบนแขนของเอกผุดขึ้นเป็นเม็ดๆป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนหน้าวังเวงเอกนั่งสมาธิเริ่มไม่สงบเหน็บชาเริ่มกัดกินแขนขาจนต้องขยับตัวเล็กน้อยเพื่อไล่เหน็บชาสักพักขณะกำลังนั่งหลับตาอยู่รู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงไปทั้งป่าเหมือนพายุเข้ากิ่งของต้นรังเบื้องบนโยกไปมาแรงปานว่าจะหักลงมาได้ทุกเมื่อเอกจึงได้ออกมาก่อกองไฟเพื่อให้แสงไฟช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวและเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านั่งกอดเข่าคุมไฟให้ลุกอยู่ครู่ใหญ่จึงได้กลับเข้ากรดจนเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงจึงออกมาอีกครั้งไปพัดวีฟืนไฟที่เหลือเพียงฐานแดงให้ลุกไหม้เพื่อต้มน้ำชงถวายพระปกติเวลานี้คงยังไม่จำวัดกิ่งก้านของต้นรังโยกไปมาลั่นดังเอียดอาร์ตปานจะหักลงมาให้ได้ฝุ่นดินใบไม้ปลิวว่อนอยู่รอบๆตัวเอกต้องทิ้งจากกองไฟหลบเข้ากรดฝุ่นมากมายเหมือนพยายามจะมุดเข้ามาในกรดให้ได้พอฟืนไฟหมดเปลวความมืดมิดกลืนกินรอบตัวไม่อาจเห็นอะไรได้อีกเอกรู้สึกแปลกใจเพราะต้นไม้อยู่ห่างออกไปรอบๆตัวกลับนิ่งสนิทไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ที่ปลิวกระจายตามลมเหมือนกับว่าพายุได้โหมกระหน่ำอยู่แต่เฉพาะต้นรังกับรอบๆที่เขาปักกลดในระหว่างที่เอกกำลังตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่เจอหลวงลุงท่านก็ได้เอ่ยผ่านความมืดขึ้นว่าระวังหน่อยผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกำลังจะมาตั้งสติไว้ครับหลวงลุงถึงแม้รู้ว่าต้องตั้งมั่นแต่เนื่องจากเหตุการณ์รอบๆตัวมันทำให้เอกผวาจนสติแตกไปก่อนหน้านี้แล้วเหงื่อไหลย้อยลงที่ปลายคางหยดใส่อุ้งมือของเอกที่กำลังผสานกันอยู่บนหน้าตักทั้งที่บรรยากาศในป่าเย็นยะเยือกแต่เหงื่อการกลับผุดออกมาไม่หยุดเอกพยายามรวบรวมสติสงบใจให้กลับไปเป็นปกตินั่งจ้องกองไฟที่ถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสีแดงๆฟุ้งกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในขณะนั้นเองเอกได้ยินเสียงคล้ายกับร่างคนตกลงมาจากที่สูงส่งเสียงร้องโหยหวน
ก่อนจะกระแทกพื้นดังโพะเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการผวาสะดุ้งจนตัวสั่นใช้ไฟฉายจ้องไปที่ต้นเสียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือกิ่งไม้ขนาดโคนขาได้ตกอยู่ใต้โคนต้นรังทำเอาเอกถอนให้ใจดังแรงนี่ถ้าเกิดไม่ฟังคำเตือนของหลวงลุงคงมีอันเป็นไปแล้วแต่ในความรู้สึกเวลานี้คล้ายจิตปรุงแต่งไปเองแม้กำลังหลับตาก็เหมือนจะมองเห็นผีร้ายร่างดำทะมึนมานั่งยองๆหันข้างให้อยู่ต่อหน้าแสแยะยิ้มแลบลิ้นยาวพาดอกสำแดงหลอกหลอนเต็มที่และมันจะไม่หยุดจนกว่าจะย้ายกลดไปจากที่นี่ความรู้สึกมันบอกเช่นนั้นเอกตกตะลึงกับมโนภาพไม่อาจสลัดให้หลุดออกไปจากหัวจนเริ่มหายใจหอบแรงร่างกายมันเกร็งจนรู้สึกเจ็บที่ท้องน้อยความกลัวเล่นฉิวไปทั่วร่างกายพอมองไปทางหลวงลุงทำให้ระลึกได้เอกเริ่มใช้อานาปานสติหรือมีความรู้ตัวในลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดโยงสติไว้กับตัวนั่งให้มั่นคงตัวตรงๆสบายๆอย่าไปบังคับมันใช้คำบริกรรมพุทโธไม่นานผีร้ายตนนั้นก็ลุกเดินจากไปมุ่งไปทางหลวงลุงท่านยังคงนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่อย่างใดถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นกำลังคลานไปรอบๆกลดพูดด้วยเสียงทุ้มๆต่ำๆพวกเอ็งจะมาเอาของของข้าเหรอสิ่งนั้นคลานวนไปมา 3-4 รอบแล้วก็หายไปพร้อมกับลมพายุเริ่มสงบกลับเป็นปกติเอกหันมองไปรอบตัวด้วยความหวาดระแวงเมื่อพบว่าสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกป่ารอบๆตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกจนเกือบผุดลุกขึ้นเพ่นออกไปจากกรดเพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมจนเอกรีบหันขวับไปมองปรากฏว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นรังหล่นลงมาอีกเฉียดกรดของหลวงลุงแค่เพียงนิดเดียวอาจารย์บุญยิ่งปล่อยจิตเพลิดเพลินกับความสงบเนิ่นนานไปถึงเที่ยงคืนบรรยากาศภายนอกที่สงบก็แปรเปลี่ยนเป็นอึดอัดสายลมปั่นป่วนแล้วสายลมก็สงบกลับกลายเป็นมีกลิ่นเหม็นเน่าหน้าสะอิดสะเอียนโชยเข้ามาแทนที่หลวงลุงบุญยิ่งยังตั้งสติมั่นแต่กำหนดรู้อยู่อะไรเนาะจากนั้นก็กำหนดจิตพุ่งออกไปสู่เบื้องหน้าพลันพลังจิตก็ปะทะเข้ากับอำนาจบีบคั้นอย่างรุนแรงอำนาจนั้นมาจากอสุรกายร่างมหึมาซึ่งทะมึนร่างลุกโชนเขม็งอยู่ข้างหน้าจิตของอาจารย์บุญยิ่งสะดุ้งวาบแต่พริบตาก็รวบรวมสู่สมาธิได้โดยอำนาจของมหาสติร่างสูงเทียมยอดไม้แบกตะบองชี้ลงมาด้วยความโกรธเกรี้ยวถ้าไม่ไปจะฆ่าให้ตายอสุรกายตนนั้นเต็มไปด้วยท่าทีประสงค์ร้ายคุกคามจะไล่หลวงลุงบุญยิ่งให้ถอนกรดไปให้ได้แต่จิตใจของหลวงลุงหาได้หวั่นไหวกลับตั้งมั่นอยู่ในองค์สมาธิอันแน่วแน่จะให้อาตมาไปไหนค่ำมืดดึกดื่นออกอย่างนี้ขอเป็นพรุ่งนี้เถอะอาตมาจะถอนกลดตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเห็นพระไม่ยอมจากไปง่ายๆอสุรกายตนนั้นก็ฟาดตะบองเข้าใส่ทันทีแต่หลวงลุงบุญยิ่งหามีจิตหวั่นไหวไม่กลับอธิษฐานเอาอำนาจพุทธคุณมาเป็นเกราะป้องกันภัยตะบองมหึมานั่นพอกระทบเข้ากับเกราะกำบังก็พลันแตกระเบิดเป็นเสียงด้วยอำนาจพุทธคุณส่วนเจ้าอสุรกายก็กระเด็นลอยคว้างร้องโหยหวนอสุรกายถึงกับลงไปคลานร้องโอดโอยกันเลยทีเดียวผิดกับอาการอหังการในทีแรกหลวงลุงยังนิ่งอยู่อย่างแน่วแน่อสุรกายตนนี้เฝ้าสมบัติที่มันสะสมมานานทำไมถึงยึดติดได้ถึงเพียงนี้เห็นอสุรกายตนนี้มีจิตอันร้อนรนทุรนเครียดแค้นหลวงลุงบุญยิ่ง
ก็กำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้อำนาจจิตอันไร้ขอบเขตแผ่ซ่านออกไปอย่างเยือกเย็นอ่อนโยนด้วยพลังเต็มเปี่ยมโยมเอ้ยอาตมาเป็นศิษย์ตถาคตเห็นเพศภัยของการดิ้นรนยึดมั่นในทรัพย์สมบัตินอกกายทั้งหลายแล้วทำไมอาตมาจะต้องไปแก่งแย่งทรัพย์สมบัติที่โยมบอกว่าเป็นของโยมนั้นเล่าครั้งแรกอสุรกายตนนั้นก็ดูฮึดฮัดแต่พอได้ยินเสียงนุ่มนวลแฝงด้วยไมตรีจริงใจร่างหน้าสะพรึงกลัวนั้นดูอ่อนโยนลงแล้วค่อยๆกลายร่างเป็นชายโบราณคล้ายขุนนางย่อตัวลงคารวะอาจารย์บุญยิ่งทรัพย์สมบัติมีไว้ให้เราใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้เราไปเป็นทาสของมันดูอย่างโยมสิจิตผูกพันอยู่กับมันยึดถือมันแม้ตายไปก็ไม่ละวางดวงจิตมีแต่ระแวงทุรนทุรายสาธุอสุรกายเปล่งวาจาเหมือนได้ละวางจากสิ่งที่ผูกมัดแล้วหยุดเถอะโยมเอ้ยละวางมันเสียดวงจิตจะได้เป็นสุขน้อมนึกเอาบุญกุศลที่ได้ทำมาทรัพย์สมบัติของโยมนั้นอาตมาไม่คิดจะมาแย่งหรอกปล่อยให้มันผุพังเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไปเถิดสาธุเป็นบุญกุศลของกระผมนักที่ได้พบพระคุณเจ้าบัดนี้ดวงจิตของกระผมสงบแล้วเหมือนชโลมด้วยน้ำทิพย์กระผมขอลาสู่ภพภูมิอื่นทรัพย์ที่ฝังใต้โคนไม้เบื้องหลังพระคุณเจ้าจะขุดเอาก็ได้กระผมอนุญาตแล้วบรรยากาศที่แปรปรวนก็สงบลงหลวงลุงบุญยิ่งก็ยังนั่งบำเพ็ญภาวนาต่อด้วยความอิ่มเอิบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอกรับรู้ด้วยพลังสมาธิตลอดเวลายิ่งบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อจากนี้ไม่มีคลางแคลงใจในครูบาอาจารย์อีกแล้วทางด้านหลวงพี่ได้แยกออกมาปักกลดทางไกลออกมาแสงจันทร์ที่สว่างจ้าทำให้มองเห็นไปทั่วบริเวณยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นทำให้ร่างกายได้รับทุกขเวทนาได้แต่ขยับร่างกายเล็กน้อยกับใช้คำภาวนาพุทโธให้ใจสงบพอลมสงบสรรพสิ่งรอบตัวเงียบลงได้ยินเพียงเสียงลมหายใจเข้าออกท่านใดนั้นหลวงพี่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินวนไปมาในป่ารัศมีไม่เกิน19ห่างจากกลดหลวงพี่ได้แต่สงบใจพร้อมรับทุกสิ่งจะเป็นสัตว์ป่าหรือพูดผีปีศาจจะไม่ขอเตลิดไปไหนร่างปริศนาเข้ามาใกล้ได้ยินเสียงหัวเราะดังระริกระรีท่านใดนั้นบังเกิดเสียงหวีดร้องกรีดแหลมร่างปริศนาได้วิ่งจากไปหลวงพี่ได้แต่นั่งสงบใจหวังว่าสิ่งใดก็ตามที่ย่องเข้ามาเป็นเพียงการพบผ่านกันโดยบังเอิญครู่ต่อมาเสียงฝีเท้ากลับเข้ามาอีกเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าพร้อมกลิ่นน้ำอบน้ำปรุงหอมฟุ้งไปทั่วจึงเดาว่าผู้มาเยือนน่าจะเป็นผู้หญิงก่อนหน้านี้พระอาจารย์ได้เตือนเรื่องผีแม่ไม้หรือปอบชนิดหนึ่งให้ระวังตัวเวลานี้คงได้เผชิญหน้าแล้วบอกกับตนเองจะต้องผ่านคืนนี้ไปให้จงได้เมื่อลืมตาขึ้นดูก็พบว่าผู้มาเยือนเป็นผู้หญิงจริงๆแถมยังอยู่ในวัยสาวสะพรั่งหญิงสาวผู้นั้นแม้นุ่งห่มเหมือนสาวชาวป่าทั่วไปผิวพรรณขาวผุดผาดนุ่งผ้าถุงสูงเหนือหัวเข่าจนมองเห็นท่อนขาเรียวยาวขาวเป็นหยวกหญิงสาวยืนมองหลวงพี่อยู่อย่างนั้นท่าทางเอียงอายทำเอาหลวงพี่อึดอัดต้องเอ่ยปากก่อนสีกาเมื่อยืนมองอาตมาทำไมพูดอะไรก็ไม่พูดคือดิฉันหลงป่ามาค่ะว่าจะขอให้หลวงพี่ช่วยสีกานั่งลงเถิดหญิงสาวนั่งลงอย่างว่าง่ายเธอมองใบหน้าหลวงพี่แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
กิริยาระริกระรียังไม่เท่าความไม่สำรวมเวลาเธอนั่งขยับตัวไปมาทำให้ผ้าถุงร่นขึ้นจนถึงโคนขาอ่อนไม่คิดจะปิดบังแกล้งปล่อยไว้อย่างนั้นหลวงพี่สังเกตดูหญิงสาวพบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากดังเทพีใบหน้าที่งดงามรูปทรงองค์เอวที่สมส่วนผิวพรรณที่ขาวสะอาดเกลี้ยงเกลาจนไม่อยากจะเชื่อวันนี้เป็นสาวชาวป่าหากบอกว่าเธอเป็นนางฟ้านางสวรรค์ยังน่าเชื่อกว่าโดยปกติแล้วเมื่อคนเจอพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะทำความเคารพแต่หญิงสาวคนนี้ไม่ทำเช่นนั้นจนหลวงพี่เอ่ยปากถามสีกาไหว้พระเป็นไหมเป็นค่ะแต่ว่าหลวงพี่น่ากอดมากกว่าน่ากราบคำตอบของหญิงสาวทำเอาหลวงพี่อึ้งไปชั่วขณะด้วยไม่คิดว่าเธอจะพูดแบบนี้แต่หลวงพี่ไม่ถือสาจึงถามต่อสีกาเป็นใครเหตุใดถึงมาที่นี่ได้หญิงสาวลึกลับจากสีหน้าระรื่นคราวนี้ทำสะอื้นไห้คล้ายขอความเห็นใจถึงสาเหตุที่มาฉันเป็นสาวชาวบ้านป่ายังไม่มีแฟนเมื่อตอนพลบค่ำฉันมาอาบน้ำกับเพื่อนที่ลำธารท้ายหมู่บ้านแล้วถูกน้ำพัดมาฉันตกใจจนสิ้นสติพอรู้สึกตัวก็มืดค่ำแล้วจึงเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางกลับบ้านจนมาพบหลวงพี่นี่แหละคืนนี้คงกลับบ้านไม่ถูกเพราะไม่รู้ทิศทางแล้วฉันขอนอนค้างกับหลวงพี่ที่นี่สักคืนนะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับไม่ได้นะสีกาหลวงพี่หายใจออกดังแรงจากคำตอบที่ได้ยินทำไมล่ะคะเหมือนเธอจะแกล้งโง่พูดเหมือนซื่อโกรธเล็กไปหรอเรานอนเบียดกันก็ได้นี่จะได้อุ่นที่นี่ดึกดึกอากาศมันหนาวมากนะคะอาตมาเป็นพระจะนอนร่วมกับผู้หญิงไม่ได้มันผิดศีลอาบัติร้ายแรงหลวงพี่อย่ากังวลไปเลยค่ะฉันจะรูดซิปปากให้สนิทจะไม่บอกใครทำความผิดถึงไม่มีใครรู้แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจเราหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หญิงสาวจึงตัดพ้ออย่างกระเงากระงอดถ้าหลวงพี่ไม่ช่วยจะปล่อยให้ฉันเดินกลับเองค่ำๆมืดๆกลางป่ากลางดงอย่างนี้คนเดียวหรอคะถ้าฉันหลงป่าจะทำยังไงหรือไม่ถ้าฉันถูกงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดตายล่ะหลวงพี่ก็จะเป็นบาปนะคะที่ไม่ยอมช่วยฉันน่ะโยมไปพักตรงนู้นรอสว่างก่อนค่อยกลับหญิงสาวทำหน้างับหน้างอเอามากๆตัดบทเอาดื้อๆถ้าหลวงพี่ไม่ให้ฉันเข้าไปนอนด้วยฉันก็จะนอนมาตรงนี้แหละพูดจบหญิงสาวก็เอนกายลงนอนตรงนั้นจริงๆไม่ได้นอนนิ่งๆยังแซงนอนกระสับกระส่ายพลิกตัวยกแข้งขาไปมาหน้าหวาดเสียวพลางมองหลวงพี่ด้วยสายตายั่วยวนกวนสวาดหลวงพี่เจ้าขาในห้วงอารมณ์เช่นนี้หากเป็นชายจิตใจแม้หนักแน่นแค่ไหนยังคลอนแคลนหลวงพี่แม้จะเป็นพระแต่ก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเมื่อมีหญิงสาวสะครานรูปทรงอาราอารามเขาเหมือนไข่ปอกแถมยังนุ่งน้อยห่มน้อยจนอะไรมิอะไรแทบจะทะลักออกมานอนยั่วยวนอยู่ตรงหน้าก็ทำเอาหลวงพี่ถึงกับปั่นป่วนเลือดในกายสูบฉีดเดือดพล่านจนเส้นเลือดขยายออกตามกลไกของร่างกายไฟราคะโหมกระหน่ำจิตใจกระเจิดกระเจิงใจหนึ่งก็อยากจะทำตามที่ร่างกายเรียกร้องจนเผลอยื่นมือมาหาหญิงสาวแต่อีกใจรั้งไว้จึงชักมือกลับไม่เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะปล่อยให้กิเลสราคะเข้าครอบงำจิตใจไม่ได้หลวงพี่ตำหนิตนเองที่ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจิตใจจึงตั้งสติที่กระเจิดกระเจิงให้กลับมารวมกันนึกทบทวนคำสอนของครูบาอาจารย์ในเรื่องอสุภะแล้วเพ่งมองร่างหญิงสาวอย่างพิจารณา
ภายในร่างกายอันสวยงามนี้มีแต่สิ่งปฏิกูลที่ไม่ชวนสัมผัสยิ่งเมื่อร่างนี้ตายลงต่อให้สวยงามขนาดไหนก็ต้องเน่าเปื่อยไม่ได้สวยงามเช่นนี้ตลอดไปคิดได้เช่นนั้นหลวงพี่จึงกำหนดจิตให้ร่างงามของหญิงสาวผู้นี้เป็นสิ่งน่ารังเกียจไปเสียเมื่อกำหนดให้ร่างนั้นเป็นอสุภะจะว่าอุปทานก็เหลือเดาหลวงพี่ได้กลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาจากร่างนั้นทำให้ไฟราคะที่ลุกโชนค่อยๆรีลงและมอดดับไปหลวงพี่จึงหลับตาภาวนากำหนดจิตใจให้ใสสะอาดด้วยการท่องภาวนาพุทโธเป็นเวลานานกลิ่นเน่าเหม็นก็ค่อยๆจางหายไปหลวงพี่จึงลืมตาขึ้นดูก็พบว่าหญิงสาวผู้นั้นได้หายไปแล้วหลวงพี่จึงหลับตาภาวนาต่อไปจนค่อนรุ่งฟ้าใกล้สว่างหูได้ยินบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกรู้สึกได้ว่ามีใครมานั่งอยู่ตรงหน้าจึงลืมตาขึ้นมาดูก็พบว่ามีผู้มานั่งอยู่ตรงหน้าจริงๆเป็นคนไม่หนุ่มไม่แก่แต่งกายแบบคนโบราณดูเหมือนผู้สูงศักดิ์ชายผู้นั้นทำความเคารพหลวงพี่พร้อมเปิดเผยตัวเองนมัสการพระคุณเจ้าผมคือเทวดาประจำอยู่ที่ป่าแห่งนี้เหตุใดโยมถึงได้ปรากฏให้อาตมาเห็นผมได้เฝ้าดูท่านมาตั้งแต่หัวค่ำรู้สึกศรัทธาในปฏิปทาจึงคอยคุ้มครองให้ในป่านี้มีสิ่งลี้ลับมากมายทั้งเทวดานางฟ้าผูดผีปีศาจอสุรกายและสัตว์ดุร้ายก่อนหน้านี้มีพระธุดงค์หลายรูปเข้ามาปักกลดผมจึงอยากลองใจดูว่าพระแต่ละรูปจะมีศีลมีสัตว์แค่ไหนจึงให้นางฟ้าผู้สวยงามมายั่วยวนให้เกิดตัณหาราคะหากพระรูปไหนทนกิเลสราคะไม่ไหวจะละเมิดต่อศีลผมจะเพิกเฉยไม่คุ้มภัยให้จะปล่อยสัตว์ป่าหรือพูดผีปีศาจอสุรกายทำร้ายตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดผมเลยลองใจสั่งนางฟ้าไปยั่วยวนให้เกิดราคะปรากฏว่าพระรูปนั้นทนแรงราคะไม่ไหวจะละเมิดศีลผมจึงไม่คุ้มครองปล่อยให้ผีร้ายมาเอาชีวิตหลวงพี่พยักหน้ารับเนิบช้าด้วยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเรื่องนี้ชาวบ้านได้บอกกับอาตมาก่อนแล้วนับว่าป่าแห่งนี้เป็นการเคี่ยวกรรมตนอย่างยิ่งยวดชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระอาจารย์ได้บอกไว้แล้วอาตมาแม้รู้ล่วงหน้ายังเกือบเผลอไผลเผลอสติโชคดีที่ระงับกิเลสไว้ได้ด้วยคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นับว่าการทุดงครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวที่มาสำหรับท่านผมก็ได้ลองใจแล้วหญิงสาวเมื่อครู่คือนางฟ้าที่ผมส่งมานางจำแรงร่างเป็นสาวชาวบ้านมายั่วยวนท่านให้เกิดราคะแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่จริงนะโยมอาตมาก็เผลอสติได้เช่นกันไม่แปลกหรอกท่านผู้ชายคนไหนเห็นนางแล้วไม่รู้สึกอะไรนั่นจึงแปลกนางโสภาออกอย่างนั้นแต่ท่านรู้จักอดกลั้นไม่ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจิตใจท่านแก้ปัญหาได้ชาญฉลาดกำหนดให้นางเป็นอสุภะจะได้ไม่เกิดความเสน่หาทำให้ผมรู้สึกศรัทธาในตัวท่านที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมผมจึงช่วยคุ้มภัยให้ท่านท่านรู้ไหมว่าหลังจากนางฟ้าไปแล้วระหว่างที่ท่านหลับตานั่งสมาธิได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาตมาไม่รู้หรอกโยมมีอะไรเกิดขึ้นหรือนางผีปอบตนนั้นมันจ้องจะหาท่านหลายครั้งผมหรือจะปล่อยให้มันทำอย่างนั้นเฝ้าคุ้มครองมาตั้งแต่หัวค่ำป่าแห่งนี้บรรดาผูดผีปีศาจอสุรกายหรือแม้แต่สัตว์ป่าดุร้ายพวกมันจะรู้จักฤทธิ์เดชผมดีเมื่อเจอผมพวกมันรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรอสุรกายเพ่นหนีทันทีโดยที่ผมไม่ต้องออกแรงแต่ด้วยผมมีภารกิจต้องกระทำอยู่เฝ้าตลอดไม่ได้จึงสั่งให้นางฟ้าคุ้มครอง
ซึ่งนางได้ทำการลองใจท่านเพื่อจะดูว่าสมควรจะได้รับความช่วยเหลืออาตมาขอขอบใจที่ท่านคุ้มภัยให้นะผมยินดีครับส่วนนางฟ้าคงอยากมาขออภัยท่านพูดจบนางฟ้าก็ปรากฏกายขึ้นนางสวมชุดไทยพร้อมเครื่องทรงที่ดูสวยสดงดงามกิริยาก็ดูเรียบร้อยสำรวมไม่มียั่วยวนอีกแล้วนางพนมมือกล่าวคำขอโทษดิฉันต้องขอขมาลาโทษต่อท่านค่ะที่ได้แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมดิฉันแค่มาลองใจเท่านั้นนะคะหากว่าพระรูปใดจะละเมิดศีลจริงๆก็ใช่ว่าดิฉันจะยินยอมดิฉันจะสลายร่างหายไปทันทีอาตมาไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองโยมกลับดีเสียอีกที่การมาของโยมทำให้อาตมารู้วิธีแก้ปัญหาจนก้าวข้ามเรื่องนั้นไปได้อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสนทนากับเทวดาทั้งสองอีกครู่เทวดาก็ขอตัวกลับทั้งสองเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับร่างที่ค่อยๆจางหายมันเป็นเวลารุ่งสางพอดีหลวงพี่จึงไปชำระกายที่ลำธารแล้วกลับมาที่กรดเพื่อครองผ้าจากนั้นจึงไปสมทบกับพระอาจารย์เพื่อออกบิณฑบาตกับชาวบ้านป่าที่อยู่ไม่ไกลจากนี้เอกได้เล่าให้หลวงลุงฟังถึงเรื่องร้ายเมื่อคืนบอกตนเองเห็นในสมาธิหลวงลุงมีใบหน้าสงบมุมปากมีรอยยิ้มเล็กน้อยได้เอ่ยถึงโอปาปาติกะที่เฝ้าห่วงสมบัติมาช้านานภายหลังจากนี้ให้กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณดวงนั้นเมื่อหลวงพี่มาสมทบท่านมีสีหน้าอิ่มเอิบคล้ายเข้าถึงหลักธรรมไปอีกขั้นหลวงลุงบุญยิ่งรู้สึกพอใจกับผลการปฏิบัติเหตุร้ายที่พบผ่านอาศัยสมาธิที่ฝึกฝนมายับยั้งไว้ได้แต่ที่เหมือนกันคือไม่เกินเที่ยงคืนป่ากลับมาเงียบสงบไม่มีสิ่งใดมารบกวนอีกเลยแล้วบรรดาศิษย์อาจารย์ได้ร่วมกันกรวดน้ำแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปไม่ใยดีกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไม่ทันเดินไปถึงหมู่บ้านได้มีชาวบ้านเดินสวนทางมา3คนแต่ละคนแบกจอบเสียมมาด้วยเฮ้ยพระยังอยู่วะคนหนุ่มชี้ออกไปก่อนรอดเว้ยชโยลุงกับคนหนุ่มอีก2คนตรงเข้าไปกราบพระท่านนมัสการครับพระคุณเจ้าพวกโยมถือจอบถือเสียมจะไปไหนกันแต่เช้าพวกผมขอสารภาพมาดูพระคุณเจ้าว่ายังอยู่ดีไหมหรือถูกตัวอะไรทำร้ายจนมรณภาพไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะได้ฝังเสียจึงนำจอบนำเสียมมาด้วยพวกอาตมาไม่เป็นอะไรหรอกโยมยังอยู่รอดปลอดภัยป่าโหดขนาดนี้แต่พระคุณเจ้ายังอยู่รอดปลอดภัยจะต้องมีของดีแน่ๆพวกเครื่องรางของขลังอาตมาไม่มีหรอกอาตมามีแต่ศีลถ้าโยมไม่อยากมีภัยมากล่ำกรายก็ให้รักษาศีล5ศีลจะป้องกันเราจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงโอ้ยไม่ไหวหรอกครับผมยังละเมิดศีลทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อ5ล่ะชอบนักเพราะผมเป็นพรานป่าล่าสัตว์ลุงเอี้ยงพรานป่าได้แต่ยิ้มอย่างละอายใจยังเลิกไม่ได้ก็ค่อยๆลดละลงเดี๋ยวก็เลิกได้เองครับสามคนนี้ล้วนเป็นพรานป่ารู้ว่าทำบาปมาไม่น้อยจะต้องทำบุญเสียบ้างนิมนต์พระคุณเจ้าฉันอาหารในหมู่บ้านนะครับภายหลังจากรับนิมนต์จากชาวบ้านให้เข้าไปฉันอาหารเช้าในหมู่บ้านหลวงลุงได้บรรยายทำเรื่องโทษภัยของการยึดติดในสมบัติโดยยกเอาโอปะปาติกะในต้นรังอายุ100ปีมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจแม้ฟังดูเหมือนนิทานชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงอสุรกายหวงสมบัติได้พ่ายแพ้ให้กับเมตตาบารมีของพระท่านเมื่อยุติการทุดงก็ย่างเข้าฤดูการเข้าพรรษา
หลวงลุงกับบรรดาศิษย์ได้หวนคืนสู่วัดพระเนนรวมทั้งชาวบ้านต่างเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อให้หลวงลุงกลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยก่อนหน้านี้มีเหตุวุ่นวายภายในวัดอันมีสาเหตุมาจากเรื่องการบริหารทรัพย์สินเพราะทั้งพระทั้งโยมกรรมการได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่างก็ยึดมั่นถือมั่นความคิดฝ่ายตนเป็นใหญ่ให้เกิดเป็นที่ระอาใจแก่ชนส่วนรวมต่างก็อ่านออกถึงพฤติกรรมหวังแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับผีปอบป่าผลงานของคุณวสันต์ปัญจมีเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้พี่นานาต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ